ก่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องสิกรท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องตัวแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตนะครับกับแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรต2ตัวนี้พี่น้องเกษตรกรทราบไหมว่าใช้ต่างกันยังไงและมีองค์ประกอบที่ต่างกันยังไงกันบ้างวันนี้เราจะมาคุยในหัวข้อนี้กันนะครับว่าระหว่างแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตหรือที่เราเรียกว่าคีเซไรด์กับแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตที่เราเรียกว่าดีเกลือฝรั่งนั้น2ตัวนี้เขาใช้กันยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับตัวแรกกันซึ่งตัวนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับคือตัวแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตหรือเราเรียกว่าคีเซไรด์นะครับคีเซไรด์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีองค์ประกอบดังนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมีแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมเดียวๆที่ละลายน้ำและเป็นประโยชน์ต่อพืชเนี่ยประมาณ 15% และมีตัวกำมะถันปนอยู่ประมาณ 19.8% ทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีก็คงแล้วแต่แหล่งที่มาก็มีเหมือนกันนะครับก็เคยเห็นข้อมูลตัวนี้อยู่ก็มันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับไม่ได้ต่างกันมากทีนี้คีเซไรด์เนี่ยนะครับที่เป็นแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตส่วนใหญ่ที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยเขาจะใช้แบบเป็นเม็ดแบบนี้นะครับเนาะที่เห็นตามท้องตลาดทั่วไปนะมันจะเป็นเม็ดแบบนี้เม็ดสีขาวเป็นแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตหรือคีเซไรด์ที่เราเรียกนะครับเพราะนั้นถ้ามันเป็นเม็ดแบบนี้นะครับการใช้เนี่ยเขานิยมใช้ในทางดินเป็นหลักโอเคไหมครับย้ำนะครับแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตหรือคีเซไรด์เขานิยมใช้ทางดินเป็นหลักแล้วถ้าถามว่าใช้แบบละลายน้ำพ่นได้หรือเปล่าเขาก็มีข้อแนะนำแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเขาแนะนำว่าตัวแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตหรือคีเซไรด์ตัวนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้ในระบบน้ำเช่นผักไฮโดรโปนิกหรือละลายน้ำแล้วฉีดพ่นเนื่องจากแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตตัวนี้นะครับหรือคีเซไรด์เนี่ยมันละลายไม่หมดพอละลายไม่หมดเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดตะกอนถามว่าถ้ามันเกิดตะกอนแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องสิกรก็คงจะรู้ดีคือเวลาเราฉีดพ่นมันไปอุดตันหัวเชื้อหรือถ้าปล่อยไปกับระบบน้ำมันก็จะไปอุดตันของระบบน้ำของเรานั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วถ้าจะใช้ระบบน้ำใช้ตัวไหนเขาแนะนำว่าให้ใช้แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตแทนที่เราจะพูดกันในสไลด์ถัดไปนะครับตัวนี้เนี่ยแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตเนี่ยก็ตามที่พูดกันมาเมื่อกี้นะครับมีแมกนีเซียมผสมอยู่ประมาณ 15% ย้ำนะครับตัวแมกนีเซียมเดียวๆเนี่ยอยู่ประมาณ 15% แต่ถ้าเป็นแมกนีเซียมออกไซด์ระหว่างแมกนีเซียมกับออกซิเจนรวมกันเป็นแมกนีเซียมออกไซด์เนี่ยอยู่ 27%นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เรารู้กันก็คือเราต้องการตัวนี้ก็คือธาตุอะไรครับธาตุแมกนีเซียมก็คือให้แมกนีเซียมให้ใบมันเขียวเข้มนั่นเองตัวคีเซไรด์หรือแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตเนี่ยมีอยู่ประมาณ 15% และอีกตัวหนึ่งที่เยอะกว่าแมกนีเซียมด้วยก็คือตัวกัมมะถันเนี่ยสูงถึง 19% นะครับสูงถึง 19% การใช้ก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับใช้สำหรับพืชทุกชนิดที่ต้องการแมกนีเซียมนะครับย้ำนะครับใช้กับพืชได้ทุกชนิดที่ต้องการแมกนีเซียมซึ่งแมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารอะไรครับธาตุอาหารรองใช้ในการหว่านทางดินเพราะนั้นการหว่านทางดินเป็นเม็ดเนี่ยก็ต้องย้ำนะครับว่าเนื่องจากปุ๋ยเป็นเม็ดทุกชนิด
นะครับรวมทั้งตัวธาตุอาหารเสริมตัวนี้ด้วยไอ้ขออภัยธาตุอาหารรองตัวแมกนีเซียมเนี่ยตัวนี้ที่อยู่ในรูปแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตตัวนี้หรือคีเซอไรด์เวลาเราหว่านเป็นเม็ดลงไปเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเม็ดมันต้องการความชื้นในการละลายเพราะนั้นเวลาหว่านไปแล้วเนี่ยถ้าเราจะกบอะไรก็แล้วแต่ขอให้รดน้ำลงไปด้วยเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้น้ำเป็นตัวทำละลายของพวกตัวแมกนีเซียมหรือตัวคีเซอไรด์พวกนี้ให้มันเป็นประโยชน์ต่อพืชนั่นเองนะครับถามว่าการใช้ทางดินพวกนี้มันจำเป็นหรือเปล่ามันก็ต้องตอบว่าจำเป็นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายสวนหลายท่านก็จะทำเป็นเชิงธุรกิจไม่ว่าจะปลูกพริกปลูกข้าวโพดบางที่ใส่ปุ๋ยแล้วเอ๊ะทำไมมันใบมันเขียวเหมือนเขียวแบบเหมือนมันขาดอะไรสักอย่างนะครับบางท่านก็พ่นแมกนีเซียมทางใบก็มีแบบเป็นน้ำต้องมีบางท่านก็ใช้พวกคีเซอไรด์หว่านทางดินย้ำนะครับก็คือใช้ได้กับทุกพืชนะครับใช้ได้กับทุกพืชเพื่อเสริมหรือป้องกันการขาดหรือขาดแล้วก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ตัวแมกนีเซียมพวกเนี้ยคือถ้าเป็นตัวนี้นะก็จะได้แมกนีเซียมไปด้วยได้กำมะถันไปด้วยเพราะกำมะถันเกี่ยวกับการสร้างโปรตีนในพืชถ้าเป็นพวกหญ้าเนี่ยถ้ามันขาดพวกกำมะถันพวกเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรโปรตีนมันจะไม่ค่อยดีนะครับโปรตีนไม่ค่อยดีเปอร์เซ็นต์โปรตีนในหญ้ามันจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ตัวแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตก็ขอสรุปดังนี้เนาะแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตหรือคีเซอไรด์เนี่ยมีองค์ประกอบเป็นแมกนีเซียมโดด15%ถ้าเป็นแมกนีเซียมออกไซด์อยู่ประมาณ27%แล้วก็มีส่วนผสมของกำมะถันประมาณ19%และปัจจุบันนี้เขาผลิตมาเป็นเม็ดสีขาวแบบนี้และการใช้นิยมใช้ในทางดินเป็นหลักไม่นิยมละลายน้ำแล้วไปฉีดพ่นหรือให้ทางระบบน้ำปุ๋ยไฮโดรโปนิกนะครับเนื่องจากมันจะอุดตันระบบท่อและถ้าใช้การแบบละลายแล้วพ่นหรือให้ทางน้ำพวกนี้เขาแนะนำให้ใช้แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตหรือเดียเกลือฝรั่งที่เราพูดกันนะครับทีนี้เราจบเรื่องคีเซไรด์แมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตไปแล้วมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยพี่น้องสิก่อนอาจจะเคยได้ใช้หรอกผมว่าเนาะนะครับก็คือตัวแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตตัวนี้นะครับแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตตัวนี้เนี่ยเวลาเขาผลิตมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในท้องตลาดบ้านเราเนาะเราจะเห็นแบบเป็นผลึกคริสตัลไอตัวโมโนไฮเดรตเมื่อกี้เนี่ยตัวคีเซอไรด์เนี่ยมันจะเป็นก้อนสีขาวใช่ไหมฮะเหมือนปุ๋ยเลยแต่ตัวนี้เขาจะมาผลิตมาในรูปของแบบผลึกคริสตัลขนาดใหญ่เป็นสีขาวๆนะครับตัวนี้เนี่ยแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตเนี่ยประกอบด้วยธาตุแมกนีเซียมเดียวๆเลยประมาณ 9% ซึ่งถามว่าสูงกว่าตัวเมื่อกี้ไม่ต่ำกว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยแมกนีเซียมเดียวประมาณ 15% ใช่ไหมฮะตัวนี้มีอยู่ 9% ตัวนี้เป็นสูตรเคมีของแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตนะครับก็จะมีน้ำอยู่ประมาณสัก7โมเลกุลแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตตัวนี้นะครับก็เป็นดีเกลือฝรั่งนะครับดีเกลือฝรั่งที่เราเรียกกันนะเนาะบ้านเราก็จะใช้เยอะอยู่ดีเกลืออะไรพวกนี้มันจะเป็นเกล็ดสีขาวๆตัวนี้จะทำให้ใบพืชแข็งแรงเขียวขึ้นผลผลิตคุณภาพดีน้ำหนักดีนะครับตัวเมื่อกี้ก็เหมือนกันแหละคุณสมบัติเดียวกันตัวแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตตัวนี้เนี่ยหรือดีเกลือฝรั่งจะประกอบด้วยแมกนีเซียมเพียวๆเลย 9% และกำมะถัน 12% นะครับแล้วก็คงเรียกไว้ว่าปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขฉลากในระบุเนี่ยแมกนีเซียมประมาณสัก 10% หรือแมกนีเซียมออกไซด์ประมาณ 16% กำมะถันอยู่ประมาณสัก 13% เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่เนาะนะครับถามว่าแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตใช้สำหรับอะไรนะครับตัวที่1ก็คือละลายน้ำเพื่อเป็นธาตุอาหารสำหรับพืชไฮโดรโปนิกหรือให้ไปกับระบบน้ำในสวนเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือถ้าละลายน้ำได้ก็ให้ได้กับทุกพืชแหละแต่ส่วนใหญ่ก็พวกไฮโดรโปนิกเขาชอบใช้เวลาเขาปลูกนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกไฮโดรโปนิกหรือส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกนี้หรืออาจจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่อย่างนั้นแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตก็สามารถใช้ได้นะครับ2ละลายน้ำเพื่อฉีดพ่นพืชโดยตรงโดยพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารทางใบและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
อัตราการใช้แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปไทด์เดตตัวนี้ก็คือถ้าฉีดพ่นเนี่ยก็ใช้ประมาณ 1-2% หรือ 1-2 กิโลต่อน้ํา200ลิตรอย่างนะครับใช้ประมาณ 1-2 กิโลต่อน้ํา200ลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องก่อนจะต้องอ่านเวลาฉลากข้างซองข้างอะไรเขาระบุไว้นะครับตัวนี้เป็นแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตนะครับเพราะนั้นผมขออนุญาตขอสรุปนิดหนึ่งคลิปนี้อาจไม่ได้ยาวนะครับระหว่างแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตที่เราเรียกว่าคีเซอไรด์กับแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตที่เราเรียกว่าดีเกลือฝรั่งต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกองค์ประกอบนะครับอย่างแรกองค์ประกอบเลยตัวแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตนะครับมีองค์ประกอบแมกนีเซียมเดียวๆอยู่ 9% และมีกรรมฐานอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ 12% นะครับย้ำนะครับแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตมีแมกนีเซียมเดียวๆอยู่ 9% และกรรมฐานอยู่ 12%ส่วนตัวแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตหรือ เราเรียกว่าคีเซไรด์นั้นมีแมกนีเซียมเดียวๆอยู่ทั้งหมด 15% และมีกรรมฐานอยู่ประมาณ 19% ถ้าเทียบอัตราเปอร์เซ็นต์ของแมกนีเซียมที่เป็นเฮปตาไฮเดรตหรือดีเกลือฝรั่งกับที่เป็นโมโนไฮเดรตหรือคีเซไรด์แมกนีเซียมฝั่งเฮปตาไฮเดรตมี9ใช่ไหมครับมี9ฝั่งโมโนเนี่ยหรือคีเซไรด์เนี่ยมี15กรรมฐานฝั่งเฮปตาไฮเดรตหรือดีเกลือฝรั่งเนี่ยมี12นะครับ 12-13 แล้วก็ฝั่งโมโนไฮเดรตหรือตัวที่เราเรียกว่าคีเซไรด์เนี่ยมีถึง19ธาตุอาหารมันก็จะต่างกันอยู่พอสมควรนะครับส่วนคุณสมบัติและในการใช้การใช้เนี่ยแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตหรือดีเกลือฝรั่งใช้ละลายน้ำให้เช่นให้ทางระบบน้ำเช่นปุ๋ยพวกปุ๋ยผักไฮโดรโปนิกละลายน้ำพ่นนะครับอันนี้ก็บางทีพี่น้องเกษตรกรใช้เนี่ยก็จะใช้ในรูปแบบนี้สรุปง่ายก็คือเฮปตาไฮเดรตเนี่ยละลายน้ำแล้วก็ให้กับพืชนะครับ 2. ตัวแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตเนี่ยไม่นิยมให้ละลายน้ำเนื่องจากมันเป็นเม็ดเขาจึงนิยมใช้ทางดินเพื่อให้ธาตุกรรมฐานกับแมกนีเซียมให้กับพืชนั่นเองนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรเป็นคุณสมบัติของทั้ง2อย่างนี้นะครับก็พี่น้องสิบก่อนก็พอจะกระจ่างชัดนะครับว่าเวลาเราซื้ ตัวแมกนีเซียมซัลเฟตเราจะเอาแบบเฮปตาไฮเดรตหรือโมโนไฮเดรตดีถ้าพี่น้องสิบก่อนจะใช้ทางดินก็เลือกแมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรตหรือคีเซไรด์มันจะเป็นเม็ดแล้วก็หวานถ้าเกษตรกรประสงค์จะให้ผักไฮโดรโปนิกให้เป็นระบบน้ำหรือหรือละลายน้ำแล้วฉีดพ่นพี่น้องก็ต้องเลือกแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตหรือดีเกลือฝรั่งนั่นเองนะครับส่วนคุณสมบัติอย่างอื่นผมก็ได้ให้รายละเอียดไปแล้วนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และก็ไขข้อกระจ่างของเกษตรกรที่ยังสงสัยว่าแมกนีเซียมซัลเฟตมีทั้งเฮปตาไฮเดรตโมโนไฮเดรตเนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือตัวหนึ่งใช้ทางดินนะครับโมโนไฮเดรตหรือคีเซไรด์เนี่ยใช้ทางดินส่วนเฮปตาไฮเดรตหรือดีเกลือฝรั่งเนี่ยใช้ละลายน้ำให้เป็นกับระบบน้ำนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องสักก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อัตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ